ยังไงพี่เอฟใครมีน้ำบ้างครับไว้ขอร้านหรือไม่งานวันนี้เป็นโฟนีนะจ๊ะเพราะว่าเชือกอยู่ตรงนู้นแล้วจ้ะคุณพี่ของเธอเนาะมีใครโดนขอโทษนะครับบังไม้ครับพี่ขอโทษคือรู้ติดเลยครับบังไม้รับไม่เท่มากเรื่องคู่ต่อไปเล่นด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันที่ดีนี่ไงพี่ดิวนี่ที่เขาเรียกว่ามันทะลุจอเป็นแบบนี้ค่ะแต่จะมันกันสองคนไม่ได้นะฮะขอเชิญน้องมิ้นพรทิวาพร้อมด้วยผู้กำกับครับพี่สโนวี่สัมพัทขึ้นบนเวทีด้วยครับผมพี่วี่เป็นคนกำกับฉากเมื่อกี้ด้วยนะฮะรักคุณเมื่อกี้สุดยอดมากๆเลยสวัสดีนะครับหล่อนะฮะวันนี้นะน้องมิ้นกะไม่พี่เข้าใกล้ได้หรอชุดเนี่ยใส่มาเพื่อกันพี่มิวไงโดยเฉพาะพี่วี่ครับเห็นโชว์เมื่อกี้นี่ผมสอนนักแสดงเป็นไงบ้างผมเป็นห่วงน้องมากเลยไม่ว่าโดนไปละก็มันเป็นคิวสดนะครับอาจจะมันจะยากนิดนึงเพิ่งซ้อมเมื่อกี้เองซ้อมได้สักครับผม10-20นาทีครับว่าเวลาที่มีความอัจฉริยะในการต่อสู้ครับโอ้ยครับผมครับผมครูแม่เก่งมากโอ้ยชุดนี้ครับบอกผมให้นั่งหน่อยได้ไหมฮะโอ้ยยังไงเราอ่ะโชว์เมื่อกี้นี้ก็ใส่เต็มที่ค่ะครับใส่เต็มที่เลยนะเต็มที่แล้วค่ะเชื่ออุ้ยการจะมูบนส้นสูงและชุดดาตีขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะส้นสูงไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะที่เราขนาดของบูธในแคชชูเราว่ายากส้นสูงยากกว่าเยอะครับครับผมเลยบอกว่าคิดถึงละครบูเลยยืนยืนล้นอยู่ข้างล่างอ่ะเข้าใจฟิลเลยนะมันไม่ง่ายกับพี่นิวแต่ทำออกมาได้แบบสุดยอดจริงอยากให้ไปหันหลังคุยนะคะงานนี้ไม่อยากให้หันหน้าคุยเลยอ้าวน้องสาวเซ็กซี่มากโชคดีเมื่อกี้พี่เอ็กซ์ยกฟิลเลยค่ะฟิลไปเลยนะฮะต้องบอกวันนี้จัดเต็มมากจริงๆคำถามแรกต้องบอกความพิเศษของละครเรื่องนี้ก่อนเชิญใครพออากาศไปประมาณนึงแล้วพี่วี่ครับความพิเศษของละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ออกไปตอน9แล้วก็ความพิเศษเรื่องนี้ครบรถอย่างที่บอกครับเจอผมไม่เจอพี่เอสก็มีความเก่งในเรื่องบู๊แล้วก็ดราม่าของพี่เอสนี่จัดมากแล้วเจอน้องปุ้งเป้ด้วยซึ่งเรื่องนี้เคมีน่ารักมากทั้งคู่แล้วก็คิดว่าตอนต่อจากวันอาทิตย์นี้จะสนุกเข้มข้นอีกนะครับเป็นเหมือนจำเลยรักใจกลางขนาดนั้นเลยเหรอพี่ครับจูบเหรอจูบจิกกัดผ้าขึ้นมาซักผ้าเดี๋ยวนี้ไปทำมนุษย์เดี๋ยวนี้ทำไมโทษนะฮะเหตุการณ์น่ารักมากเลยคือเขาตกจูบแบบนี้ไปซักผ้านี่เหรอไปซักผ้าซักผ้าแล้วตอนนี้ก็ถอดเสื้อไม่รู้เป็นไรถอดเสื้อให้เขาช่วยดีเพสให้ผมถอดตลอดเลยครับเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่นะว่าพี่เอสจะถอดเสื้อหรือเปล่าเห็นแบบกระดุมมาแล้วจะถอดเสื้อหรือเปล่าตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์มันเยอะไปหน่อยมันเล่นไปหน่อยแค่หมดกระดุมก็พอโอ้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการส่วนผสมที่ลงตัวมากระหว่างพี่สโนวีผู้กำกับและพี่เอสกระตังโกเขาเคยจับมือกันทำให้ละครสารวัตรใหญ่ครับเรตติ้งตอนจบสูงถึง 11.3 ทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเรื่องนี้ต้องมาดูครับเรื่องนี้อุ้ยมีน้ำมาแล้วจริงด้วยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเดี๋ยวให้พี่กินน้ำก่อนไหมไม่ได้ไม่ได้เลยครับพี่พี่สัญญาอะไรกับแฟนของพี่เอสบ้างครับในข่าวเฮ้ยพี่เอสสัญญาอะไรสัญญาอะไรไว้สัญญาผมเนี่ยไม่ได้สัญญาครับแต่ว่าพอดีมีแฟนๆเข้ามารีเควสบอกว่าตอนสารวัตรใหญ่ถอดเสื้อไปแล้วตอนเรตติ้ง12หลักใช่ไหมครับก็เลยมีคนมาคอมเมนต์จริงๆนะฮะในInstagramช่องเจ็ดบอกว่าอยากเห็นถ้าเรตติ้งสูงเนี่ยให้น้องปูเป้ใส่บิกินี่ได้ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าเนี่ยถ้าเรตติ้งนี่ขนาดเรตติ้ง5นะฮะดูหลังสิครับถ้าเรตติ้ง7แล้วเป้ก็สัญญาว่าน้องปูเป้สัญญาว่าจะใส่เป็นอะไรฮะถึงกันทุกคนจะใส่เป็นอะไรครับเจ้าตัวนี้นะเป้คำพูดเป็นนายเรานะถ้าพูดออกไปเนี่ยมีคนเตรียมอัดคลิปแล้วนะเขาท้ามาเราก็ต้องกล้ารับนะคะถ้าเรตติ้งถึง7ถ้าเรตติ้งถึง7ปูเป้จะใส่บิกินี่ถ่ายรูปโพสต์ลง Instagram ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าทำไมแค่บิกินี่ต้องบอกว่าน้องปูเป้จริงๆเป็นคนเรียบร้อยมากไม่เคยใส่ถ้าไปดูอินสตาแกรมจะไม่มีรูปแบบนี้อยู่เลยตอนนี้พี่ไม้นะหามือถือแล้วนะฮะเข้าไอจียังนะยังไม่พร้อมนะไม่ครับตอนนี้ต้องไม้บอกว่าทุกวันจันทร์อังคารจะเซ็นเซอร์ทุกคิวจะดูเพื่อให้เป็นติ๊กเจ็ดโอ้โหแล้วก็ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของพี่เอสกับน้องปูเป้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกการทำงานร่วมกันยากง่ายยังไงแบบไหนคะโอ้ต้องบอกว่าเราโชคดีครับเป็นความโชคดีของผมที่ได้ร่วมงานกับน้องนะครับเพราะว่าเราใช้เวลา15นาทีในการละลายพฤติกรรมของกันและกันแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เลยสมูทลื่นไหลในการทำงานไม่การทำงานเป็นทุกซีนเพราะว่ามันต้องมีซีนอารมณ์ด้วยกันเยอะนะฮะซีนดราม่าซีนที่ต้อง
เข้าพักเข้านาต้องจีบกันมันก็เลยทำให้เราเล่นได้หรือว่ารับส่งกันได้ได้เคมีน่ารักในสังคมรู้สึกว่าเราเป็นไงบ้างคะปูเป้ค่ะก็เป็นความโชคดีของปูเป้เหมือนกันค่ะเพราะว่าพีเอสน่ารักมากๆค่ะแล้วก็เป็นแบบเหมือนพี่ชายจริงๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็พีเอสเป็นคนที่น่ารักให้เกียรติปูเป้ทุกๆครั้งที่มีการเข้าฉากด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีแบบว่าอาจจะต้องใกล้กันหรือว่าอาจจะมีบาดเจ็บบ้างอะไรเงี้ยพีเอสคือคนที่คอยเซฟปูเป้ตลอดเลยน่ารักมากน่ารักมากนะคะพาร์ทการ์ดคู่นี้ก็ต้องคอยลุ้นคอยเชียร์กับเขานะส่วนอีกคู่นึงด้านนี้คู่คุณไปไหนคุณมิ้นนี่ไงคะคู่หนูนี่ไม่ใช่เล่นค่ะติดภารกิจค่ะเลยไม่ได้มาคุณบอลชนะกันไปเกาหลีนะฮะไปแฟชั่นวีคที่เกาหลีจริงๆเล่นคู่กันด้วยใช่ค่ะนะฮะมิ้นกับละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเธอเล่นได้น่ารักมากจริงๆใช่แล้วเราเป็นความสดใสของเรื่องค่ะครับคู่คู่กันมาพาร์ทนึงเราก็เป็นสายซัพพอร์ตแล้วก็เป็นความสดใสน่ารักที่มาเบรคความรู้ค่ะโอ้นะฮะซึ่งจะบอกว่ากับบอลชนะกันเล่นเรื่องนี้ด้วยกันเป็นเรื่องที่ที่2ค่ะครับแล้วแฟนๆรีเควสต์มาก็เลยได้กลับมาเจอกันอีกค่ะในเรื่องของไทยเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกคือโซเวรีใช่แล้วค่ะพอมาเรื่องนี้มูดแอนด์คอนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็จะคุกกิ้งมากกว่าในโซเวรีแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามความน่ารักของคู่นี้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะละครเรื่องนี้เป็นละครดังดีอยากให้นักแสดงรวมถึงพี่โนวีด้วยฝากถึงแฟนๆหน่อยว่าชมละครเรื่องนี้จะได้ข้อคิดได้แง่คิดยังไงบ้างคะในฐานะคนผู้ใหญ่เนาะก็อย่างที่ทราบนะครับละครของช่องเจ็ดอย่างเรื่องของที่ผมเคยทำไปสาววันใหญ่เนี่ยเป็นละครที่เน้นเรื่องผิดชอบชั่วดีคุณธรรมนะครับสอนให้คนรู้ว่าเราควรทำอะไรในสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนะครับและเรื่องนี้ก็สะท้อนให้คนดูได้ดูว่าสังคมต้องการอะไรนะครับเราเป็นตอบโจทย์ที่เอสน้องปูเป้เป็นเสียงของประชาชนที่ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นเสียงส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้จะสอนให้คนรู้ว่าแบบมันเราควรจะทำชีวิตยังไงให้ดีในสังคมนะครับต่อไปนะครับขอบคุณพี่เอสที่สื่อสารประกาศน้องปูเป้ที่ทำแสดงให้เรื่องนี้ออกมาน่าดูนะครับเราติดตามนะครับตอนต่อไปเข้มข้นกว่านี้เยอะเลยครับผมนะฮะมีคนบอกว่าฝากโอน500นะฮะฝากตีพี่เอสหน่อยใจร้ายกับนางเอกอะไรขนาดนั้นครับพี่โอ้มันเป็นบทก็คือด้วยความที่เราจะต้องกับเรากำลังจะเข้าใจผิดเขาละค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือพระเอกเขามีด้านดาร์กก่อนหน้านี้จะเห็นว่าวิทย์เป็นคนตลกค่ะแต่เขาจะเริ่มดาร์กขึ้นไปเรื่อยและความดาร์กเนี่ยก็จะมาใช้กับนางเอกโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ต้องรถทัวร์อย่าลงเยอะนะฮะคือละครด่าให้น้อยหน่อยครับด่าให้น้อยแรงนะฮะเป้เขาเล่นแบบน่ากลัวจริงๆป่ะพี่เอสน่ากลัวจริงๆค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นเป็นอารมณ์แบบว่าอินเนอร์สดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แบบเกิดขึ้นในฉากคือความรู้สึกจริงๆของทีมเลยค่ะคุณเล่นแบบอินเนอร์มาแรงเลยรอชมเลยนะคะว่าความรุนแรงต่อจากนี้ของพาร์ทนาจะเข้มข้นแค่ไหนโอเคทำพาร์ทเลยนะคะทำพาร์ทนี่เธอจะไปรอดูเลยนะเพราะอยากเห็นจีนสโนวี่บอกให้ไล่ไปซักผ้านี่จะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวผมมีตัวละครใหม่ผมมองอะไรฮะคิดเดี๋ยวหนวดจะพูดนะฮะจอนลงไปทีไปหมดแล้วนะฮะนี่ผมมองแล้วแบบดาวลูกลงใหม่เลยนะปูกันสักหนึ่งคิวไหมฮะสักคิวไหมกับพี่เอสนะสักหนึ่งคิวไหมฮะใจเย็นๆเพราะดูจากฝีเท้าเมื่อกี้นี้แล้วอย่าไปแย่งกับพี่เอสตอนนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่เอสกับโบเป้เป็นตัวแทนฝ่ายละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะสำหรับเพลิงไพนะคะทุกวันจันทร์อังคารนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กด35ฝากเป็นกำลังใจให้พิมคุณวินแล้วก็พวกเรานักแสดงทุกคนด้วยนะคะครับผมสำหรับเพลิงไพนะครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าเรื่องละครเรื่องนี้เป็นละครสะท้อนสังคมนะครับเรากำลังอยากจะสื่อสารครับว่าบางครั้งเนี่ยกฎหมายมันไม่ได้เข้ากับความยุติธรรมกฎหมายมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนออกกฎหมายขึ้นมาวินในตัวละครในเรื่องเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่มาชูความยุติธรรมที่แท้จริงแต่ต้องบอกว่าวิธีของเขามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องในชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ติดตามแล้วก็ตัดสินกันเองครับว่าวิธีนี้มันดีหรือไม่ดีและความยุติธรรมจะเป็นยังไงครับโอ้สุดยอดมากมากฮะสอสอเลยเหรอฮะพีเอสลงเบอร์อะไรคะเนี่ยอยากจะกล้าตอนนี้เลยนะฮะเรียกว่าสุดยอดมากๆอย่าลืมนะฮะทุกวันจันทร์และอังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นี่คือทีมเพิ่มไฟกันขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับผมเชิญเลยครับเชิญพี่สโนวี่ด้วยนะครับเลยเป็นยังไงของจริงมาอยู่ตรงหน้าของจริงอ่ะที่เขาว่ามันเห็นจอก็คือแบบนี้ที่อยู่แค่มีตัว2คนก็พอแล้วไม่ต้องเพิ่มจออีกคนนึงแต่จะบอกว่าเคมีเคม
จนะคู่พีเอสกับคู่เอสในคู่สี่เขาเล่นแบบกลางพีเอสมาเต็มล่าสุดไม่โกงเลยถ่ายรายการสดๆของมีด้วยกันชนะต้องถ่ายในสายเองด้วยแล้วมีโจทย์ให้ปูเป้อยากร้องไห้ไปในหนึ่งนาทีเราเป็นไงคะพีเอสด่าแค่20วินาทีแรกซ้อมแล้วน้ำตามาเต็มเลยจ้าก็เก่งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยรวมถึงความน่ารักนะฮะของทั้งคุณบอลชนกาที่ไม่ได้มาวันนี้นะฮะแล้วก็น้องบิ๊กพรทิวาด้วยติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณพี่สโนวี้มากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่สโนวี้ต้องขอโอเคครับเดี๋ยวพี่สโนวี้ขอบคุณนักแสดงอยู่ต่อครับเดี๋ยวพี่สโนวี้อยู่ต่อครับนะฮะอย่าลืมนะครับก็วินหรือว่าพีเอสกับน้องคุณเต้เกิดสลิมจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมได้เลยนะครับวันคนนี้เพิ่มไทยครับทุกวันจันทร์และอังคารสองทุ่มครึ่งค่ะสวยหล่อมากวันนี้ปูเป้เซ็กซี่มากเลยนะมารอเลยนะรอให้เห็นจริงถึงเพราะว่าที่สองไอพีน้องปูเป้เขาเรียบร้อยจริงๆการจะมาเห็นอะไรวับวับแวบแวบที่เกิดขึ้นยากนะแล้ววันนี้หล่อมากมากเลยทำไมคะครั้งที่แล้วงานตรงนี้ลานนี้เลยปูเป้ร้องไห้โชว์อ๋อทำไมครั้งนี้ปูเป้ไม่ร้องไห้คะเธอไปหยิบสิไม่เอาไอพีวันนี้เขาตั้งใจมาบูไงเออแล้วคุณแม่ลองบอกนะให้ยืนยันปูเป้ตรงนี้เลยได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอยากร้องไหมต่อยคนโชว์อ๋อวันนี้ต้องต่อยคนโชว์ถ้าเกิดคุณเป้